ซูเปอร์วีเมทีไปที่ไคโอเหรอครับวสันครับเป็นโค้ชของ FC นะครับเกือบพาเชียงใหม่เลื่อนชั้นจากดิวิชั่น2ไป D1ได้นะครับแต่สุดท้ายไม่ผ่านจังหวะนี้แย่งกันอยู่ครับเก็บบอลไม่ได้ครับตอนนี้บอลของเชียงใหม่ครับรัฐยศโอ้ลุยขึ้นมาทางขวาโอ้ยังเก็บบอลได้ด้วยครับยามาเชียงใหม่ก็สกัดได้ครับรัฐยศคนเยี่ยมปลอกสวยครับจังหวะนี้พลิกขึ้นมาทางขวามีเซนจูนี่ชิมัยจักรพันธ์จักรพันธ์ให้ตรงนี้ทำสวยครับจักรพันธ์ลูกนี้โอ้โหไปทางแคบสุดมากแล้วจะยกไปสุดท้ายบอลไปโดนเขาออกครับตั้งไว้ว่าโดนไม่ดีเท่าไหร่นะครับจังหวะยิงโดนบริเวณหัวเข่าเลยครับจังหวะยิงของสุชานนท์โอ้ทีเด็ดเลยนะครับของเชียงใหม่ให้มาลัทธิยศโคเทียมลัทธิยศเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษเอาจับบอลเจอกับทางยูยองซูผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรไม่มีการเป่าด้วยถูกให้ลุกขึ้นมาบนเลยเอามาลัทธิยศบอลกลับมาใหม่ที่ลัทธิยศไหลต่อจังหวะนี้อิมชังยุนหักข้อเข้ามาก็ยังโดนสกัดทิ้งออกไปได้ครับคืนกลับมาบอลมาถึงทางลัทธิยศเปิดเข้าไปยูยองซูมองตั้งเข้ามาแล้วก็ลูกนี้บอลทุ่มของทางชินใหม่เข้ามาลูกนี้โอ้โหบอลตกพื้นเกือบไปครับเชียงใหม่อย่างดีที่พยศตามมาเก็บได้สาดกลางขึ้นมาลูกนี้สวยครับทีมพยศลงมาช่วยพยศให้รอเส้นมาลูกนี้เอาครับที่ต้องพลิกสวยครับเอาแล้วครับพยศครับย้อนกลับมาที่พยศย้อนคืนครับวันนี้เดโคริเก้เป็นเพียงเพื่อนสำรองเท่านั้นนะครับมีอาการบาดเจ็บติดตัวนิดหน่อยครับจากเกมสัปดาห์ที่แล้วออกขวาครับที่นัทยศเกียรติศักดิ์นี่ถอนลงมาจากทางด้านข้างหน้าเลยครับเอาเลยครับบอลขึ้นมาทางด้านขวาได้มาซ้ายที่นัทยศครับนัทยศใครขึ้นมาที่เอาสองทีมครับตอนนี้รัฐยศยิงอยู่นี่โอ้โหยิงประตูทีมเก่าแล้วครับโอ้โหตีเสมอแล้วครับ1ประตูต่อ1ครับจากหมายเลข17ครับรัฐยศพลเยี่ยมครับโอ้โหโอ้จังหวะเคลียร์กันมานี่มันมาเข้าทางรัฐยศพอดีบอลแล้วเคลียร์ออกมาได้แล้ว